เรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับอุบาสุเถะในสมัยเอโดะคริสตศักราช1603ถึง1867ประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองด้วยระบบขุนนางมีเจ้าเมืองและซามูไรที่มีอำนาจลดหลั่นกันไปประชาชนทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าเมืองแบบไม่มีเงื่อนไขช่วงที่ญี่ปุ่นถูกภัยแล้งคุกคามมานานหลายปีเจ้าเมืองได้ออกกฎหมายขึ้นมาข้อหนึ่งว่าหากครอบครัวไหนมีพ่อแม่ที่อายุเกิน70ปีลูกต้องนำพ่อแม่ไปทิ้งบนภูเขามิฉะนั้นจะถูกประหารเพราะถือว่าถึงเพียงนั้นก็เป็นคนที่ไร้ประโยชน์ยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นภาระในทางตรงกันข้ามการตายเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่ต่อนับเป็นการตายที่มีเกียรติสูงยิ่งภูเขาสูงหลายแห่งจึงกลายเป็นหลุมศพฝังคนแก่ขึ้นไปสองแต่กลับลงมาหนึ่งต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เรื่อยมาชาวญี่ปุ่นเรียกภูเขาเหล่านี้ว่าอุบาสุเถะซึ่งอุบะแปลว่าคนแก่สุเถะแปลว่าทิ้งและแล้วก็ถึงวันที่แม่ของเขาอายุครบ70ปีเช้าวันนั้นเขาจะเตรียมข้าวของเสบียงเตรียมสารตะกร้าสำหรับแม่เมื่อทุกอย่างพร้อมก็อุ้มแม่ลงในตะกร้าแบกขึ้นหลังและออกเดินทางไปยังภูเขาในขณะที่ชายหนุ่มกำลังจดจ่อกับการปีนเขาที่สูงขึ้นเรื่อยๆแม่ผู้เป็นชราก็สังเกตเห็นว่าท้องฟ้ากำลังมืดลงทุกทีนางเกิดความกลัวขึ้นมาว่าถ้าฟ้ามืดลูกชายอาจหลงทางอยู่บนเขาก็ได้นางจึงเอื้อมมือไปหักกิ่งไม้กิ่งแล้วกิ่งเล่าเพื่อที่ว่าหลังจากทิ้งนางไว้บนภูเขาแล้วลูกชายจะกลับมาได้อย่างปลอดภัยเมื่อถึงเวลาที่แม่ลูกต้องจากกันนางได้บอกกับลูกชายว่าลูกแม่ตอนที่เราขึ้นมาบนภูเขาแม่ได้หักกิ่งไม้ไว้ให้ตลอดทางตอนลงจากเขาเจ้าจึงสังเกตรอยไม้ที่แม่หักไว้ก็แล้วกันจะได้ถึงบ้านโดยปลอดภัยเมื่อลูกชายได้ยินดังนั้นทันใดสายตาก็มองเห็นมือของแม่ที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเขาจึงอดหลั่งน้ำตาออกมาไม่ได้และตัดสินใจที่จะไม่ยอมทิ้งแม่ไว้บนภูเขาโดยเด็ดขาดเขาอุ้มแม่วางลงในตะกร้าแบกขึ้นหลังพาลงจากภูเขาและซ่อนแม่ไว้ในยุ้งฉางเพื่อหลบสายตาจากคนภายนอกไม่นานหลังจากนั้นเจ้าเมืองก็ประกาศคำปริศนาไว้สองข้อและบอกว่าหากใครแก้ปริศนาเหล่านี้ได้ก็จะให้ผู้นั้นสมปรารถนาหนึ่งประการปริศนาข้อแรกคือให้ฟั่นเชือกขึ้นมาจากขี้เถ้าและ2คือให้ร้อยเส้นไหมลอดผ่านเปลือกหอยสังเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ก็ยังไม่มีใครแก้ปริศนาได้ลูกชายจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังเมื่อเล่าจบแม่ก็ยิ้มแล้วสอนว่าลูกแม่เจ้าจงทำตามที่แม่บอกต่อไปนี้สำหรับปริศนาข้อแรกให้เจ้าฟันเชือกขึ้นมาแล้วนำไปเผาให้ไหม้เป็นถ่านขี้เถ้าจะคงรูปเหมือนเชือกอยู่อย่างนั้นส่วนปริศนาข้อที่สองให้ผูกเส้นไหมกับขามดแล้วจับมดไปใส่ในเปลือกหอยหลังจากนั้นให้โรยน้ำตาลและจุดเทียนอีกด้านหนึ่งของเปลือกหอยเมื่อมดได้กลิ่นน้ำตาลและเห็นแสงเทียนก็จะพยายามเดินออกไปอีกด้านภายหลังเมื่อเจ้าเมืองรู้ว่าคนที่แก้ไขปริศนานี้ได้แท้จริงแล้วคือหญิงชราธรรมดาคนหนึ่งจึงเกิดความเลื่อมใสในภูมิปัญญาของคนชราและจึงตัดสินใจยกเลิกกฎให้ทิ้งพ่อแม่ตั้งแต่นั้นมาแม่และลูกชายจึงใช้ชีวิตต่อมาอย่างมีความสุขความรักของพ่อแม่เป็นสิ่งอัศจรรย์ราวกับไม่มีอยู่จริงเพราะเป็นความรักที่มีแต่คำว่าให้อย่างที่ไม่มีลูกคนไหนให้คืนกลับมาได้อย่างเท่าเทียมการดูแลพ่อแม่ในยามที่ท่านดูแลตัวเองไม่ได้ถือเป็นการทดแทนบุญคุณของท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากใครบอกว่าไม่สามารถดูแลพ่อแม่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามโปรดจำเรื่องนี้ไว้เป็นคติสอนใจนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวของอุบาสุเถะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักกันดีและหวังว่า
ต้องทำให้ทุกคนมีความตระหนักถึงความรักที่พ่อแม่ให้กับลูกนะคะและรักพวกเขาให้มากๆเหมือนที่เขารักและเอ็นดูพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ